สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาหนังสือเรื่อง Messy Jessie Yay! Messy Jessie This is Messy Jessie He loved having fun and he was really good at making things Paper hats, delicious cakes, and blanket forts นี่คือ Jessie จอมเลอะเทอะเจสซี่เป็นสุนัขที่ชอบเล่นสนุกแล้วเขาก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆเก่งมากทั้งหมวกกระดาษทั้งเค้กแสนอร่อยแล้วก็ทั้งการสร้างบ้านที่ทำจากผ้าห่ม But he was especially good at making a mess And the more Jesse played, the more mess he made แต่ว่าสิ่งที่เขาถนัดที่สุดก็คือการทำของในบ้านให้รกเลอะเทอะไปหมดยิ่งเจสซี่เล่นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งทำบ้านรกเท่านั้น And so the mess grew and grew and grew until one day all his favorite toys had disappeared. He couldn't find his crunchy bone. He couldn't even find his cozy blanket. และในที่สุดความรกก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งของเล่นโปรดของเขาหายไปทั้งหมดเขาหากระดูกของเขาไม่เจอแม้แต่ผ้าห่มผืนโปรดก็หายไปด้วย But worst of all the other pets couldn't find Jesse he had disappeared too และที่แย่ที่สุดก็คือเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวต่างๆก็หาเจสซี่ไม่เจอเหมือนกัน RabbitHopped into the mess to find Jesse, but then Rabbit got lost. Cat tried next. She climbed in very carefully. But soon, she was lost too. เจ้ากระต่ายกระโดดเข้าไปในกองของเล่นเพื่อไปหาเจสซี่แต่เจ้ากระต่ายก็หาทางออกไม่เจอเจ้าแมวลองทำบ้างโดยการค่อยๆปีนเข้าไปในกองของเล่นแต่สุดท้ายก็หาทางออกกลับมาไม่เจอNow, only hamster was left. He dove in to find the others. ตอนนี้เหลือเพียงหนูแฮมสเตอร์เขากระโจนเข้าไปในกองของเล่นเพื่อหาเพื่อนๆของเขา But oh no! Now all the pets were lost. The cat said, Where are you? The hamster said, I can't see a thing. The rabbit said, I'm over here. And then at last,Messy Jessie had an idea. แต่ว่าไม่นะตอนนี้เจ้าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายหายไปหมดแล้วเจ้าแมวพูดว่าเพื่อนๆ อยู่ที่ไหนกันน่ะหนูแฮมสเตอร์พูดว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลยส่วนเจ้ากระต่ายก็ตะโกนว่าฉันอยู่ที่นี่สุดท้ายเจสซี่จอมเลอะเทอะก็มีไอเดียขึ้นมา So how could he find his friends? Find the pets and find his toys. How? Clean up.He started to put away all the paper and pens, the pots and pans, and the paint and brushes. Ever so slowly, things reappeared. First, Jesse found cat. Then he found rabbit and hamster. เขาเริ่มเก็บกระดาษแล้วก็ปากกาหม้อแล้วก็กระทะแล้วก็สีกับผู้กันสุดท้ายทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเจสซี่เจอเจ้าแมวหลังจากนั้นเขาก็เจอเจ้ากระต่ายแล้วก็เจ้าหนูแฮมสเตอร์ He found his blanket beneath a pile of hats His bone in a shoe And his favorite toys under his blanket เขาเจอผ้าห่มผืนโปรดของเขาใต้กองหมวกแล้วก็กระดูกอยู่ในรองเท้าส่วนของเล่นโปรดของเขาก็อยู่ใต้ผ้าห่มนั่นเอง Until finally, he looked around and saw that everything was very, very clean. Wow! So clean! So clean! Hooray! Everyone cheered. เมื่อเจสซี่เก็บทุกอย่างเข้าที่แล้วเขาก็เห็นว่าบ้านเนี่ยเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดขึ้นมากเลยเย้ทุกคนร้องอย่างดีใจ Now there was space to make a mess all over again คราวนี้เ
เราก็มีพื้นที่ในการทำให้ทุกอย่างกลับมาเลิศเทอร์อีกครั้ง The end จบแล้วค่ะขอบคุณที่ดูวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe